รินทร์นะคะศูนย์บรรเทาสาธารณภัยมณฑลฐานบกที่25ก็ได้จัดกำลังพลจิตอาสาเพื่อชาติศาสตร์กษัตริย์ร่วมกับชาวบ้านหมู่ที่5ตำบลสะขุดอำเภอชุมพลบุรีร่วมกันลงแขกเกี่ยวข้าวบนที่นาของนางเบญจรัตน์ทองดีค่ะซึ่งเป็นเกษตรกรในพื้นที่เป็นการแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายในการว่าจ้างรถเกี่ยวข้าวและแรงงานที่จะเข้ามาเกี่ยวข้าวหลังจากที่พื้นที่การเกษตรบริเวณนี้นะคะได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมเพราะว่าน้ำจากลำน้ำมูลค่ะล้นตลิ่งเข้าท่วมพื้นที่เป็นเวลาหลายวันส่งผลให้ผลผลิตทางการเกษตรก็ได้เริ่มรับความเสียหายก็เลยมีความจำเป็นต้องเร่งเก็บเกี่ยวข้าวเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้นลง